สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับคุณครูหลิวอีกเช่นเคยกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะก็คือช่วงเวลาและการเรียงลำดับเหตุการณ์ค่ะต่อไปหนูหยิบหนังสือวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขึ้นมานะคะวันนี้ครูหลิวก็ยังอยู่กันในหน้าที่15ถึงหน้าที่18เหมือนเดิมเลยเหมือนอีกเช่นเคยเลยนะคะเพราะอะไรนะคะวันนี้ครูหลิวจะพามาดูกิจกรรมแล้วก็ทบทวนเรื่องเดิมแล้วก็ดูแบบฝึกหัดแล้วครูหลิวก็จะได้ยกตัวอย่างให้หนูไปทำนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาสรุปเนื้อหากันนะคะแล้วก็ทบทวนเนื้อหากันทุกครั้งนะคะคุณครูหลิวจะให้หนูดูรูปภาพใช่ไหมคะว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาเช้าแล้วช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาค่ำนะคะดังนั้นหนูจะต้องรู้แล้วว่าอันนี้รูปที่หนึ่งนะคะแล้วก็รูปที่สองหนูต้องรู้แล้วว่ารูปไหนเป็นรูปช่วงเช้ารูปไหนเป็นรูปช่วงค่ำนะคะตอนเช้าเป็นยังไงคะตอนเช้ารูปไหนเอ่ยรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองคะรูปที่หนึ่งใช่ไหมคะรูปที่หนึ่งคือรูปอันนี้ใช่ไหมคะรูปที่หนึ่งก็คือเวลาเช้าใช่ไหมคะเวลาเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าเห็นไหมคะตรงนี้ในรูปเลยขึ้นจากขอบฟ้านะคะจากทางทิศไหนเอ่ยจากทางทิศตะวันออกนั่นเองนะคะในช่วงเวลาเช้าเราก็จะตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันนั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปรูปที่2ก็จะเป็นรูปช่วงเวลาไหนเอ่ยช่วงเวลาค่ำนั่นเองเป็นยังไงคะช่วงเวลาค่ำแล้วท้องฟ้าเป็นไงมืดมิดเลยไปหมดเลยใช่ไหมคะมืดนั่นเองนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนช่วงเวลาที่เราจะต้องเข้านอนแล้วนะคะอันนี้ครูหลิวก็กลับมาทบทวนแล้วก็ให้หนูดูไปด้วยนะคะหนูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมกันบ้างกิจกรรมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะคะอันนี้ในรูปนะคะเดี๋ยวครูหลิวจะบรรยายให้ฟังนะคะให้หนูคิดตามนะเขาบอกว่าในวันหยุดวันนี้ฉันตื่นนอนตอนเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันฟังอีกรอบนึงนะคะในวันหยุดวันนี้ฉันตื่นนอนตอนเช้ามาอาบน้ำแปรงฟันเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมนี้นะคะหนูจะเห็นได้ใช่ไหมคะกิจกรรมที่2เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาเล่นด้วยกันนะคะและมีคำบรรยายว่าและตอนช่วงบ่ายฉันได้มาเล่นกับเพื่อนๆของฉันในหมู่บ้านฟังอีกรอบหนึ่งนะคะและตอนช่วงบ่ายฉันได้มาเล่นกับเพื่อนๆของฉันในหมู่บ้านเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันในสไลด์ต่อไปนะคะสไลด์ต่อมานะคะคุณครูหลิวจะมาถามหนูนะคะว่ากิจกรรมไหนที่เกิดขึ้นก่อนแล้วกิจกรรมไหนที่เกิดขึ้นทีหลังครูหลิวจะให้กิจกรรมแรกคือเขาทำอะไรคะกิจกรรมแรกคือรูปที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็คือเขาแปรงฟันใช่ไหมคะกิจกรรมที่สองก็คือเด็กผู้หญิงกับผู้ชายเขาเล่นด้วยกันนะคะให้หนูดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คำบรรยายที่ครูได้บอกหนูไปนะคะรูปแรกเป็นช่วงเวลาไหนคะรูปแรกเป็นช่วงเวลาเช้าใช่ไหมคะแล้วรูปที่สองเป็นช่วงเวลาไหนคะเป็นช่วงเวลาบ่ายใช่ไหมคะสังเกตจากดวงอาทิตย์เลยที่อยู่ตรงกลางหัวเขาตรงนี้นะคะก็คือช่วงบ่ายกับช่วงเช้าเรามาวิเคราะห์กันว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเนี่ยระหว่างสองกิจกรรมเนี้ยกิจกรรมไหนเกิดขึ้นก่อนกิจกรรมไหนเกิดขึ้นทีหลังคะกิจกรรมไหนเอ่ยกิจกรรมที่หนึ่งใช่ไหมคะทำไมถึงกิจกรรมที่หนึ่งเอ่ยรู้ไหมหนูรู้ไหมเพราะว่ากิจกรรมที่หนึ่งเกิดขึ้นช่วงไหนคะที่หนึ่งตรงนี้เกิดขึ้นช่วงไหนคะ
เกิดขึ้นช่วงเช้านั่นเองใช่ไหมคะแล้วกิจกรรมที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาบ่ายนั่นเองนะคะดังนั้นรูปที่1ใช่ไหมคะอาบน้ำแปรงฟันในช่วงเช้าก็คือจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนรูปที่2ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทีหลังนั่นเองเพราะว่าเกิดขึ้นในช่วงไหนเอ่ยในช่วงบ่ายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาทบทวนเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องที่แล้วนั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปดูแบบฝึกหัดด้วยกันแล้วหนูจะได้ทำแบบฝึกหัดได้นะคะก็คือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องช่วงเวลาในชีวิตประจำวันเราเหมือนเดิมเลยนะคะหนูก็จำได้อยู่ใช่ไหมคะยังจำได้กันอยู่ใช่ไหมคะใน1วันเนี่ยเราจะแบ่งเวลาออกเป็นช่วงต่างๆใช่ไหมคะจะมีช่วงไหนบ้างจะมีช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นและช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาค่ำนั่นเองนะคะเรามาดูช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าเวลาในช่วงเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์เขาจะขึ้นจากขอบฟ้าใช่ไหมคะทางทิศไหนทางทิศไหนเอ่ยจำได้กันอยู่ใช่ไหมคะทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยในเวลาเช้าเราก็จะตื่นนอนกิจกรรมเราในทุกๆวันของเราเราก็จะตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันใช่ไหมคะต่อไปช่วงเวลาเที่ยงช่วงเวลาเที่ยงบ้างละช่วงเวลาเที่ยงยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกับอะไรคะตรงกับศีรษะของเราใช่ไหมคะหรือว่าจะอยู่กลางท้องฟ้านะคะในเวลาเที่ยงนั่นเองในเวลาเที่ยงเราต้องทำไมคะเราต้องรับประทานอาหารนั่นเองต่อไปช่วงเวลาบ่ายช่วงเวลาบ่ายยังไงครูหลิวก็พูดอยู่แต่เรื่องเดิมแหละใช่ไหมคะยังไงหนูต้องจำได้นะคะเวลาบ่ายเนี่ยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนไปทางทิศไหนเอ่ยทางทิศไหนคะทางทิศตะวันออกหรือว่าทางทิศตะวันตกทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขอบฟ้าในเวลาบ่ายเนี่ยเราก็จะมีการทำกิจกรรมต่างๆเรียนหนังสือในห้องเรียนเหมือนในรูปตรงนี้นะคะครูหลิวได้พูดไปหลายรอบแล้วนะคะก็คือครูหลิวเนี่ยจะพากันสรุปไปด้วยกันเลยนะคะยังไงหนูทำข้อสอบได้แน่นอนค่ะแล้วเราไปดูช่วงเวลาต่อไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาเย็นดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้กับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะในรูปเขาก็ทำการบ้านหรือว่าหนูมีกิจกรรมอะไรไหมคะเช่นดูโทรทัศน์กับครอบครัวดูสารคดีใช่ไหมคะก็จะมีช่วงเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวนะคะต่อไปช่วงเวลาสุดท้ายนะคะก็คือช่วงเวลาค่ํานะคะช่วงเวลาค่ําเนี่ยดวงอาทิตย์จะเป็นยังไงคะดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าแล้วใช่มั้ยคะรับขอบฟ้าไปในทางทิศไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะในเวลาค่ําเนี่ยเราก็จะต้องเข้านอนพักผ่อนแล้วใช่มั้ยคะนอนหลับพักผ่อนเห็นไหมคะเหมือนครูหลิวพูดทุกๆคาบเลยใช่ไหมคะเหมือนครูหลิวได้ทบทวนทุกๆคาบเลยก็คือการที่เรารู้เรื่องช่วงเวลาเนี่ยจะทำให้เราสามารถแบ่งช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้ต่อไปครูหลิวขอสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อใครลืมเพราะว่าครูหลิวออกข้อสอบแน่นอนนะคะครูหลิวจะสรุปให้ฟังนะคะหนูจะได้ทำข้อสอบได้และเดี๋ยวเราจะได้ไปดูแบบฝึกหัดกันหนูจะได้ทำได้นะคะเดี๋ยวครูหลิวสรุปช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเราก่อนนะคะช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเราแบ่งออกเป็นช่วงไหนบ้างเอ่ยช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงเย็นใช่ไหมคะก็จะมี5ช่วงนี่แหละค่ะก็คือช่วงเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะช่วงเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ตรงกับศีรษะของเรานะคะหรือว่ากลางท้องฟ้านะคะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยดวงอาทิตย์เขาจะเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนเอ่ยไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะและต่อไปเวลาเย็น
เวลาเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์จะอยู่ใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายคือช่วงเวลาค่ำนะคะดวงอาทิตย์เขาจะเป็นยังไงดวงอาทิตย์เขาก็จะรับขอบฟ้าไปแล้วใช่ไหมคะรับขอบฟ้าไปในทางทิศไหนเอ่ยไปทางทิศตะวันตกนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่มีการแบ่งช่วงเวลาต่างๆออกไปนะคะต่อไปเรามาดูอีกอันนึงขอสรุปอีกรอบนึงนะคะหนูจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสรุปอีกรอบนึงก็เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะก็คือการเรียงลำดับเหตุการณ์เนี่ยก็คือจะทำให้เรารู้อะไรคะให้เรารู้ใช่ไหมคะว่าเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ไหนที่เกิดขึ้นทีหลังนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเรียงลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะคะหนูเอาแบบฝึกหัดวิชาประวัติศาสตร์ของหนูขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่11นะคะพอหนูเปิดมาหน้าที่11แล้วคุณครูหลิวจะให้หนูทำอยู่2ตอนก็คือข้างบนกับข้างล่างตรงนี้นะคะครูหลิวจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาดูแบบฝึกหัดข้างบนก่อนนะคะก็คือข้อที่2ใหญ่นะคะข้อที่2ใหญ่นั่นเองนะคะเขาให้หนูทำอะไรมาดูกันนะคะเขาให้หนูเนี่ยบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน1วันของตนเองนะคะโดยเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาแล้วบันทึกลงในแผนภาพนะคะก็คือแผนภาพตรงนี้นั่นเองนะคะก็คือเขาจะมีช่วงเวลาเช้าเที่ยงบ่ายเย็นแล้วก็ค่ำนะคะเดี๋ยวครูหลิวจะยกตัวอย่างก่อนนะคะมายกตัวอย่างก็คือในช่วงเช้าก่อนนะคะครูหลิวจะให้ดูในช่วงเช้าก่อนในช่วงเช้าเนี่ยดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าใช่ไหมคะดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศไหนเอ่ยทางทิศตะวันออกนะคะก็คือตอนช่วงเวลาเช้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างคะเราจะต้องตื่นนอนนะคะแต่งตัวอาบน้ำไปโรงเรียนนะคะต่อไปช่วงเวลาเที่ยงช่วงเวลาเที่ยงครูหลิวได้บอกไปทุกคาบเลยช่วงเวลาเที่ยงเราต้องรับประทานอาหารนะคะหนูก็สามารถเขียนไปได้เลยนะคะอันนี้คือครูหลิวยกตัวอย่างให้หนูฟังนะคะหรือหนูจะเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของหนูก็ได้นะคะโดยที่ไม่เอาสิ่งที่ครูหลิวยกตัวอย่างก็ได้นะคะต่อไปมาดูต่อไปนะคะช่วงเวลาไหนคะช่วงเวลาต่อไปช่วงเวลาอะไรเอ่ยช่วงเวลาต่อไปช่วงเวลาบ่ายใช่ไหมคะช่วงเวลาบ่ายอยู่ในกรอบตรงนี้ช่วงเวลาบ่ายเนี่ยดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนเอ่ยไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูหลิวจะยกตัวอย่างช่วงบ่ายเช่นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของครูหลิวหรือจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์จะเรียนวิชาดนตรีเรียนวิชาศิลปะหนูชีวิตประจำวันหนูทำอะไรหนูก็สามารถเขียนได้หรือว่าหนูจะอ่านหนังสือในช่วงเวลาบ่ายก็ได้นะคะหนูก็เขียนไปในกรอบตรงนี้นะคะต่อไปช่วงเวลาเย็นช่วงเวลาเย็นเนี่ยดวงอาทิตย์จะใกล้ขอบฟ้าทางทิศตะวันตกจะใกล้กับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกก็คือช่วงเวลาเย็นใช่ไหมคะเช่นหนูจะทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายหรือว่าดูสารคดีกับครอบครัวก็ได้นะคะหนูก็สามารถเขียนลงไปในกรอบตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ผิดนะคะก็คือเป็นกิจวัตรเป็นกิจกรรมหรือว่าชีวิตประจำวันของหนูนะคะต่อไปช่วงเวลาสุดท้ายครูหลิวยกตัวอย่างอีกอันนึงสุดท้ายละยกตัวอย่างสุดท้ายก็คือช่วงเวลาค่ำใช่ไหมคะช่วงเวลาค่ำเนี่ยดวงอาทิตย์
จะรับขอบฟ้าไปในทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะก็คือช่วงเวลาเนี้ยเราจะต้องเตรียมตัวเข้านอนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็หนูเนี่ยสามารถเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนูจริงๆหรือว่าจะยกตัวอย่างเหมือนที่ครูหลิวยกตัวอย่างเอาไปเขียนได้เลยก็ได้นะคะแล้วก็หนูปรับเปลี่ยนเอานิดหน่อยก็ได้นะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้างล่างกันนะคะต่อไปหนูมาดูโจทย์นะคะเดี๋ยวครูหลิวจะอ่านให้หนูฟังนะคะโจทย์เขาถามหนูว่าอะไรก็คือให้หนูเนี่ยเขียนเครื่องหมายถูกลงในหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะคะหนูมาดูวงกลมที่หนึ่งก่อนนะคะหนูมาดูวงกลมที่หนึ่งก่อนครูหลิวขอลบก่อนนะคะวงกลมที่หนึ่งนะคะวงกลมที่หนึ่งเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเขาบอกว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะทำให้ทราบลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังนะคะต่อไปเรามาดูวงกลมที่สองกันวงกลมที่สองเขาบอกว่าการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจะทำให้ทราบว่ากิจกรรมใดควรปฏิบัติกิจกรรมใดไม่ควรปฏิบัติครูหลิวได้สรุปไปแล้วนะคะให้หนูขีดถูกวงกลมเลือกเพียงแค่หนึ่งวงกลมนะคะคิดว่าคำตอบไหนถูกต้องที่สุดให้หนูขีดถูกลงไปหน้าวงกลมหน้าคำตอบตรงนั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้ครูหลิวก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ